พร้อมแล้วค่ะที่จะมารีวิวบ้านของเรานะคะจะหูทำไมแล้วล่ะเห็นมาตั้งนานแล้วเอาละค่ะวันนี้นะคะตามคำขอมาดามแพมทำเมื่อไหร่จะโฮมทัวร์บ้านสักทีหนึ่งตอนนี้เนี่ยน่าสดมากเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปโฮมทัวร์กันนะคะการโฮมทัวร์ของมาดามแพมครั้งนี้เนี่ยจะรีวิวกันในสภาพนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอกินผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะนี่น้ำเย็นๆค่ะเป็นกลิ่นส้มเก๋ๆนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ยกสดได้เลยค่ะเราก็มาแต่งหน้ากันนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยแพมกำลังให้ช่างเนี่ยมาช่วยติดฟิล์มกันร้อนนะคะน่าจะเป็นฝ้าอยู่แล้วเพราะร้อนมากโอ้โหยิ่งกว่าซ้อมตกกระทะทองแดงอีกค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องทาผิวให้สวยด้วยผลิตภัณฑ์ซิต้าค่ะอันนี้เนี่ยมันช่วยจัดฝ้ากระแดดจุดด่างด่างผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นซึ่งเราเคยเอามารีวิวแล้ว1ครั้งนะคะอ่ะเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันดีกว่าซึ่งเราซื้อกันได้ใน 7-Eleven นะคะเดี๋ยวเราทาไปให้ทั่วใบหน้านะคะเพื่ออะไรครับปกป้องผิวค่ะแล้วกดใหม่ค่ะเขาบอกห้ามบอกว่ากันแดดนะคะห้ามค่ะห้ามค่ะดังนั้นนะคะผิวเราจะไม่โดนแดดทำลายไหนเดี๋ยวออกจากบ้านคุกแสงแดดดักตบมาดามแพมค่ะดังนั้นนี่ต้องตบกลับค่ะเอ้าทาไปค่ะหน้าเราจะได้สวยนะน้องนะเขาบอกว่าห้ามพูดคำว่าขาวใสด้วยห้ามพูดคำว่ากระจ่างใสด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนการรีวิวนะคะเป็นแบบว่าทาปุ๊บเนี่ยโอ้ยหน้าตึงเหมือนจิ้มเด็กป.4เลยทาไปนะคะก็รอครีมบำรุงเนี่ยบำรุงผิวให้เนี่ยนุ่มชุ่มชื้นเพราะอะไรคะมันจะผลัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วตายดักดานอยู่บนหน้าคุณเนี่ยแหละค่ะผลักเซลล์ผิวออกไปทาไปแล้วหน้าก็จะใสขึ้นเราไม่พูดคำว่ากระต่างใสนะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะกินตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของวีฟคอลลาเจนนะคะไม่ใช่วีฟซิลิโคนกินเข้าไปนิดนึงเพื่อความสดชื่นเพราะอะไรคะเรานอนดึกแล้วก็นอนน้อยนะคะเพื่อที่ว่าบำรุงให้ผิวเราเนี่ยใช้คำว่าอะไรดีล่ะสวยนะน้องนะเด็กลงเป็นผลิตภัณฑ์คอลลาเจนทำให้เราเนี่ยสวยได้นะน้องนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะบ้านใหญ่ขึ้นนั่นมาอีกแล้วบ้านเราใหญ่ขึ้นนะคะบ้านกว้างขึ้นเนี่ย3ชั้นเนี่ยข้อเข่าจะเสื่อมมาได้ดังนั้นเนี่ยเรากินผลิตภัณฑ์เสริมนิดนึงเพื่อให้เราเดินขึ้นดังไม่หัวเข่าดังปอกแกบปอกแกบปอกแกบค่ะกินจิบไปค่ะอร่อยนะคะกินง่ายค่ะเดี๋ยวขอแต่งหน้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์บ้านค่ะและถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากอะไรเป็นสารสกัดจากต้มยูสุค่ะมาจากญี่ปุ่นค่ะซึ่งเมืองไทยมีไหมมีแต่ไม่ใช้นะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่า ไปเอามาจากต่างประเทศกันเลยนะคะเดี๋ยวมันขายไม่ได้เพราะอะไรคะแถวบ้านเราเนี่ยเกลื่อน เรามาบำรุงข้อเข่าข้อเสื่อมอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะมาดามแพมเนี่ยใกล้40เข้าไปแล้วนะคะอย่าค่ะอย่าได้หยุดค่ะความสวยเนี่ยหยุดไม่ได้สุขภาพร่างกายก็เช่นกันนะคะด้วยผลิตภัณฑ์วิปคอลลาเจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ1ซองกับน้ำ1แก้วใสๆนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ซิต้าล่ะคะมันช่วยอะไรบ้างคะสารสกัดจากหัวไชเท้าค่ะซึ่งเป็นหัวไชเท้าที่มาจากดาวอังคารให้ตอนแรกเขาไว้เขาจะได้มีจับผิดได้มาจากดาวอังคารเลยช่วยสกัดให้สัดเซลล์ผิวหน้าให้สว่างวาบมากยิ่งขึ้นจัดไปตามนี้นะคะไปตามหากันได้ที่เซเว่นค่ะเลิศเอาราคาและตอนนี้นะคะแมวเราก็จะยิ่งปวดเข้าไปเรื่อยๆนะคะเราทารองพื้นได้เลยค่ะเพราะอะไรคะเราทาครีมบำรุงผิวเรียบร้อยแล้วนะคะทาไปให้ทั่วใบหน้าค่ะกดไปทำเหมือนกันฟูกนะคะกดไปเลยค่ะบ้านใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าจบแค่แบบว่ารับเซ็นบ้านจบนะคะเราจะบอกว่ามันจะต้องทำอะไรกันบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยมาดามแพมติดฟิล์มกันแดดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะได้หน้าไม่เป็นฝ้าไงยังต้องใช้หน้ามาทำมาหากินอีกนานนะคะโชคดีอยู่อย่างนึงเพราะอะไรคะอ๋อซื้อบ้านเงินสดค่ะไม่ต้องผ่อน ดังนั้นน่าจะชิบหายเนี่ยเอาไว้เลี้ยงตัวตอนแก่นะคะดังนั้นเนี่ยหาตังไว้เลี้ยงตัวตอนแก่นะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องใช้หนี้นะคะไม่ใช้หนี้ใช่ค่ะแต่ที่สำคัญก็ต้องหาตังไว้เลี้ยงตอนแก่นะคะกดไปค่ะนั่นทำไมไม่รีวิวบ้านหน้าสดบ้างล่ะคะเอาตรงๆนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะตกใจว่ามาดามแพมไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะแต่เป็นผีบ้านผีเรือนนะคะดังนั้นเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดนึงดังนั้นเราต้องแต่งหน้าค่ะ และด้วยอำนาจของแปรง6ชิ้น900บาทจงรวมบรรดาให้มาดามแพมสวยหน้าบัดนี้เนื่องจากทำมาจากขนขโมยช้างแมมมดสาธุเพียงสวยเลยสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวบ้านกันได้เลยค่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะมารีวิวบ้านของเรานะคะตอนนี้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ทยอยมาลงแล้วนะคะดูคร่าวๆกันไปก่อนแล้วกันค่ะมาตามเข้ามาข้างในค่ะดูสิเมียแต่งเองจะรอดหรือไม่รอดไม่รอดก็เละแล้ววะอ่ะไป
จะหูทำไมแล้วล่ะเห็นมาตั้งนานแล้วนี่ไงคะโซฟาใหม่ของเราสวยไหมถามว่าทำไมเราเอาตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยดูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะท่านผู้ชมขาดูสิคะสบายน่านอนมากฟินไงฟินไงคุณว่าเวิร์กไหมตอนแรกนึกว่าเตียงผู้ป่วยไม่ใช่แล้วล่ะขังคอกเลยเหอะเราก็จะมีตู้นะคะคือตู้นี้กับตู้นี้นะคะซึ่งข้างในเนี่ยด้วยความเชื่อนะคะของมงคลนะคะขึ้นบ้านมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีพระพุทธรูปที่พ่อคุณวิทย์เป็นคนให้มานะคะแล้วเราก็จะมีม้าเนี่ยดีดตลอดเวลาถามว่าพ่ออะไรเราจะได้มีแรงทำงานนะคะองค์พระพิฆเนศแล้วก็เรือสำเภานะคะเราก็ได้มาเช่นเดียวกันแล้วก็มีไอ้ไข่จากแฟนคลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็ไปเรื่อยๆในตู้ยังโล่งอยู่นะคะไม่มีปัญญาซื้อของค่ะแล้วพอมาถึงจุดนี้เนี่ยตู้นี้ก็เป็นลิ้นชักเดี๋ยวเราจะเอาไว้เก็บของเราชอบลิ้นชักนะคะไว้แอบอะไรรกๆได้อ่ะเรามาดูกันอันนี้เนี่ยเราถามว่าทำไมคะอ๋อแช่น้ำเหมือนเดิมค่ะเราไม่อยากรดน้ำต้นไม้นะคะน้องหมาเนี่ยเอาไว้เฝ้าบ้านเพราะอะไรคะมาดามแพมเกิดตีจอนะคะเลยปากหมาค่ะอันนี้หมาจิ้งจอกนะหมาจิ้งจอกนี่แหละเจ้าลี่พีตู้บายได้เก่งนะคะแล้วนี่อะไรคะนกฮูกรู้ไหมสัญลักษณ์คืออะไรอะไรเป็นความรู้เชี่ยวชาญฉลาดรู้เรื่องนะคะและอันนี้เนี่ยโถเงินโถทองเก็บไว้ความเชื่อแล้วอันนี้ค่ะสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวค่ะและนี่ค่ะกวางคืออะไรคะไม่ใช่เก้งนะคะอันนี้กวางค่ะตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญค่ะอันนี้เทียนอะไรคะอ๋อไม่เกี่ยวค่ะมาวางไว้เฉยๆ แล้วพอมามุมนี้พอมามุมนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีนาฬิกาถามว่าทำไมต้องแขวนไว้ตรงนี้อ๋อมันว่างก็เลยมาแขวนนะคะไอเนี่ยไอโถเงินโถทองเนี่ยก็เป็นความเชื่อเล็กๆน้อยๆเพราะแบบพร้อมเก็บเงินพร้อมเก็บทองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วต้นไม้เนี่ยไฮเดรนเจียอยู่ได้ตายยากถามว่าอะไรคะอ๋อของปลอม จบนะคะส่วนสัญลักษณ์ของนกคู่เนี่ยนกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะนกชวดงานนะคะอันนี้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของความรักนะคะนกคู่ค่ะหรือว่าจะเป็นเป็ดคู่ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าเราก็รีวิวครัวกันนิดนึงถามว่าครัวของเราเนี่ยจะทำอะไรบ้างคะอ๋อไว้ล้างจานอย่างเดียวค่ะและดูความสกปรกของผัวนะคะไม่เคยเช็ดน้ำเลยค่ะล้างจานเสร็จค่ะนี่ดูล้างให้ก็บุญแล้วก็กูบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งล้างเช็ดด้วยเนี่ยเลอะเทอะเนี่ยไม่เคยเช็ดเลยและเนี่ยเราก็ชอบจานชามที่เป็นสีสันสวยๆสดๆนิดนึงแล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็มีวางไว้ตรงนี้เอาทำไมมาดามแพมเอามาวางไว้ข้างเตาแก๊สเอาไว้โชว์เฉยๆเตาแก๊สถามว่าใช้ไหมไม่ใช้น่ะดูมีเตาแล้วถามหน่อยมีเตาแก๊สไหมมีไหมไม่มีถามว่าทำไมวางโชว์เฉยๆนะคะให้ดูแบบว่าเป็นแม่ผีเรือนแล้วก็เนี่ยก็ทำกันแค่เนี้ยง่ายๆนะคะสบายๆแล้วถามถ้วยชามออกมาทำไมคะวางโชว์ถามแล้วบอกข้าวไหมไม่ทำนะคะท่านผู้ชมขาและสำหรับโต๊ะกินข้าวของเรานะคะโดนแม่ด่าตั้งแต่กูซื้อตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะขนาดยังไม่ได้มานะคะวุ่นวายมากแม่ก็บอกว่าห้ามเอาโต๊ะสี่เหลี่ยมต้องเอาโต๊ะกลมเท่านั้นซึ่งในอนาคตตรงนี้เนี่ยของเราก็จะบิ้วตู้ตุ๊กตามานะคะแล้วก็ผ้าม่านเนี่ยคุณวิทย์ก็บอกว่าไม่สวยไม่สวยแล้วทำไมอ่ะกูจ่ายกูมีทางเลือกนะคะคุณวิทย์ขาห้ามบ่นนะคะเดี๋ยวเราจะบิ้วตู้ตุ๊กตาตรงนี้นะคะหวานๆแล้วก็อี้ของเราค่ะก็เป็นไม้เหมือนที่เราบอกว่าเฮ้ยมันโอเคแต่ที่เราเลือกโต๊ะหินอ่อนเพราะอะไรคะมันเย็นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าบ้านร่มเย็นนะคะแต่ที่เห็นมาดามแพมเหงื่อแตกเพราะอะไรคะเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะแก้แคทไงแม่ด่าเยอะนักเนี่ยแม่ดูนะแม่ดูนะแม่อยู่สุราษฎร์นะคะยังไม่ได้ขึ้นมาดูนะคะเราก็ใช้นี่เลยค่ะผ้าปูโต๊ะนะคะซึ่งเป็นผ้าปูที่แบบว่าเป็นวงกลมมาใส่ทับเสริมไปจะได้ไม่ต้องบ่นกันนะคะโต๊ะของเราบ้านของเรานะคะและนี่ค่ะห้องน้ำชั้นล่างของเรานะคะเราก็จะมีความใส่ถ้วยไว้ในห้องน้ำเช่นเดียวกันก็คือเก็บเงินเก็บทองนะคะและอันนี้อะไรคะสวยดีเลยซื้อมาวางค่ะแล้วถามก่อนที่ชูซื้อมาไหมคะก็สวยดีเช่นเดียวกันค่ะถามใช้ประโยชน์อะไรไหมไม่ได้ใช้เอามาโชว์เฉยๆบ้านก็ยังโล่งๆอยู่นะคะแต่สิ่งที่เรายังพร้อมนำเสนอนะคะดูนี่ค่ะเครื่องฉีดน้ำพลังชาร์จสารค่ะใครใช้รับประกันพังยันลูกบวชเลยค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมเข้ามาดูในห้องนอนของมาดามแพมกับคุณวิทย์ค่ะเชิญค่ะลักกี้อย่าออกไปลูกนี่นะคะลักกี้นะคะอันนี้เป็นคุณยายประจำบ้านนะคะเป็นแมวตัวแรกของบ้านมาพร้อมกับพี่สุกัดนะคะ
เราก็ยังรู้สึกว่าบ้านมันยังใหม่อยู่มากแล้วก็ที่คุณเห็นล็อกๆอ๋อจ้าลูกถั่วเหลืองนี่คือแรงบันดาลใจของเราก็คือว่าเราอยากจะสร้างบ้านแล้วก็อยากจะมีบ้านของตัวเองที่เรามีแมวอยู่ในห้องใช่ไหมคุณวิทย์ใช่จ้าตอนนี้ยังอยู่ในห้องอยู่นะคะเพราะเรายังไม่ปล่อยออกข้างนอกก็ยังตื่นก็กลัวกันอยู่นะคะห้องเราเนี่ยห้องกว้างขึ้นดังนั้นแมวเราก็จะมีเยอะขึ้นเช่นเดียวกันและที่สำคัญค่ะนู่นค่ะยูโรได้ใช้หมอนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้เยี่ยวใส่แม้แต่น้อย หลายคนก็คงสงสัยนะคะว่าทำไมห้องมันมืดๆตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงที่ห้องมืดเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแพมให้ช่างเข้ามาติดฟิล์มสะท้อนความร้อนนะคะแล้วก็ม่านอันนี้เนี่ยก็เป็นม่านที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำมาให้แมวเกี่ยวเล่นนะคะอุ๊ยเด็กอะไรอ่ะอุ๊ยเด็กอะไรอ่ะตาเอ๋นะคะอันนี้ก็เป็นถั่วดำกับลักกี้ค่ะก็จะมาป่วนๆกันอยู่แล้วก็นี่ค่ะหัวเตียงนอนค่ะทำไมเอากระบะแมวมาไว้ตรงนี้ล่ะคะมันช่วยดับกลิ่นได้จริงๆซึ่งเราบอกตรงเลยไม่ได้กลิ่นเลยนะคะแล้วก็บนกล่องเนี่ยไอ้เครื่องแมวอัตโนมัติเนี่ยเราก็จะมีหมอนวางไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกๆเราก็จะมานอนตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยที่เห็นบ้านรกๆอย่างนี้อันนี้นะคะเป็นชีวิตจริงนะคะไม่ใช่บ้านตัวอย่างค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าอันนี้มันคือท่ออะไรทั้งมาดามแพมและคุณวิทย์ค่ะเป็นโรคเดียวกันก็คือหยุดหายใจระหว่างนอนเราก็เลยต้องมีเครื่องนี้เนี่ยแหละมาช่วยนะคะและเพื่อไม่ให้รกรุงรังเราก็มาพันกับหัวเตียงนะคะเพราะว่าหัวเตียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเอาไว้รัดข้อมืออย่างเดียวนะคะเราก็สามารถรัดเครื่องช่วยหายใจด้วยเช่นกันนะดูสิเห็นปะยุ่งถั่วเหลืองยุ่งนะคะก็จะยุ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะก็จะกระโดดไปกระโดดมานะคะตลอดใช่ไหมโลกและสำหรับมุมนี้นะคะก็เป็นโต๊ะทำงานของคุณวิทย์นั่นเองนะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์และลู่เดินนะคะซึ่งคุณวิทย์บอกว่าอยู่ธรรมดาเนี่ยไม่ได้นะคะจะต้องออกกำลังกายไปด้วยเดินไปด้วยทำงานไปด้วยธรรมดาทำงานชั่วโมงเดียวนะคะแต่ทำตรงนี้เนี่ย3ชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลู่เดินนะคะแล้วก็ตัดต่อคลิปไปนะคะโต๊ะตัวนี้เนี่ยจะเรียกโต๊ะพรากเวลาชีวิตไปได้อีกเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วโต๊ะอัตโนมัตินี่หัวดิฉันค่ะปกติงอกใช่ปะจะไม่ซื้อนะโต๊ะอย่างเงี้ยไม่ซื้อถามว่าเพราะอะไรลดราคาค่ะเท่าไหร่นะคุณนิด15,000 เหลือ 12,000นะคะซึ่งเป็นโต๊ะที่สามารถปรับระดับได้อัตโนมัติหุยแมวอยู่บนลิฟต์ไฮโดรลิกโอเคแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลิ้นชักนะคะไว้สำหรับเก็บสัมภาระอะไรอย่างนี้นี่น้องถูกใจนะคะถั่วเหลืองถูกใจมากเลยนะคะแล้วก็บนเตียงก็จะครอบครองไปด้วยน้องยูโรค่ะใช่ไหมลูกนี่ไงความฝันเราเป็นจริงแล้วนะเราจะมาดูมุมสวยกันนิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติเราก็จะไม่ได้ถ่ายใช้ไฟนะคะนี่ค่ะจะเป็นมุมที่แฮมรู้สึกว่าน่ารักซื้อมาจากแฟนคลับนะคะแล้วส่วนนาฬิกาเนี่ยก็ซื้อตามร้านทั่วไปเนี่ยแหละเอามาผสมผสานกันนะคะส่วนต้นไม้เนี่ยถ้าปกติเนี่ยเราจะใช้ดอกไม้ปลอมต้นไม้ปลอมใช่มั้ยคะแต่จะมีของจริงก็คือปูด่างต้นนี้เนี่ยแหละค่ะเอาละค่ะแล้วนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าของมาดามแฮมนะคะขออนุญาตยังไม่เปิดให้ใครดูค่ะเพราะว่าตอนนี้ล็อกมากและตรงนี้นะคะก็เป็นมุมสำหรับมาดามแพมแต่งหน้าแล้วก็ทำงานนะคะเห็นโครงเหล็กข้างหลังไหมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำฉากวิบวับวิบวับกันเดี๋ยวเราจะมาเฉลยความจริงนะคะฉากเงินล้านเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาทำใหม่ให้ดูกันนะคะส่วนมุมนี้เนี่ยก็จะมีไฟมีขาตั้งกล้องมีเครื่องสำองเครื่องสำอางนะคะแล้วลิ้นชักเนี่ยถามว่ามีทำไมเยอะแยะมีทำไมอ๋อเอาไว้ใส่ของล็อกๆนะคะก็คือเราจะเก็บเครื่องสำองเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะที่แมวนอนที่แมวนอนเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะเอาละค่ะและต่อจากนั้นนะคะเราก็ไม่มีของเล่นอะไรให้แมวนะคะก็นอกจากนี้เลยค่ะห้องน้ำของเรารุ่นเวิลด์คลาสเวิลด์คลาสก็อะไรพวกนี้มีแต่เรานะคะจะเป็นฟิลเหมือนกับว่ามันอยู่โรงแรมไหมคุณมิตรเหมือนนะแล้วเอาอ่างตรงนี้เนี่ยแมวจะชอบมานอนนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยด้วยความที่แพมแบบว่าเป็นคนที่ชอบต้นไม้แต่ไม่ชอบรดน้ำต้นไม้ดังนั้นเราเอาพลูด่างค่ะที่เราซื้อกันมาในคลิปที่เราเห็นเนี่ยมาใส่ค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยแมวก็จะชอบนอนเพราะอะไรคะเย็นสบายค่ะไม่ได้มีแค่2ตัวนั่นนู่นนะคะแล้วก็แอบอยู่หลังชักโครกอีก1ตัวนะคะอ้อแต่ด้วยความเชื่อของมาดามแพมนะคะนี่กระถางต้นไม้นี่ก็จะเป็นทรงอย่างนี้ซึ่งแบบว่าเป็นโซนรับเงินรับทองนะคะท่านผู้ชมขานี่อ่างเงินอ่างทองอ่างทองจังหวัดอ่างทองแล้วถามว่าตรงนั้นมีอะไรคะอ้อสวยดีเลยซื้อมาวางเล่นๆอันนี้นะคะเป็นอ่างเดินเล่นของแมวค่ะ
ตั้งแต่เข้ามาอยู่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้อ่ะแมวลงไปนอนอยู่ฟินปะตอนมีบ้านฝันอยากมีฝากหัวแบบนี้อ่ะก็เห็นไปโรงแรมก็ใช้อยู่ไม่ใช่หรอเออพอมีแล้วขี้เกียจใช้นะคะอ่ะตอนนี้ไม่ใช่มีแต่ภาพนะคะอันนี้เป็นภาพคู่เรานะคะหลายคนถามว่าไม่คิดจะถ่ายรูปคู่กันเลยเหรออ๋อไม่มีค่ะนะคะ ท่านผู้ชมค่ะนี่อยากจะบอกเลยว่านี่ดูนะคะสภาพห้องที่มิสติกฟิล์มก็จะเป็นสว่างสว่างอย่างนี้เลยซึ่งถามว่ามาดามแพมคะทำไมมาดามแพมต้องกินคอลลาเจนบำรุงกระดูก ดูสังขารด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วแดดก็แรงมากหน้าก็พังนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชั้น3กันนะคะบ้านใหญ่ขึ้นนะคะนี่อันนี้เป็นห้องน้ำแมวนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยในห้องเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรอยู่นะคะอ่ะแล้วคราวนี้ลองเทียบกันดูนะคะตอนนี้เนี่ยห้องเราก็คือชั้น3เนี่ยก็จะมืดๆหน่อยนี่ห้องนี้ก็เลยสำหรับรับแขกหรือว่าจะเอาเลี้ยงแมวก็ได้ส่วนอีกห้องนึงค่ะมาดูค่ะนี่ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นม่านสีส้มหวานๆนะคะและสำหรับวันนี้นะคะนี่คือการทัวร์ค่ะถามว่าที่นี่ทำไมทีวีจอเล็กจังเลยคะมีปัญญาซื้อแค่นี้เหรอคะอ๋อเปล่าค่ะตรงนี้เนี่ย แค่นี้พอแล้วตาจะบอดเอาแล้วนะคะยิ่งแสงจากทีวีเยอะเท่าไหร่หน้าคุณก็อาจจะเป็นฝ้าได้เช่นเดียวกันค่ะแต่เรามีตัวช่วยนะคะนี่เลยค่ะกูหน้าใสไม่กลัวฝ้านะคะด้วยนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ซิตราเมลาสมานะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากหัวไชเท้าสีขาวนะคะทำให้หน้าแบบว่าพุ่งสะดุ้งได้อีกนะคะแน่รีวิวเก่งนะคะมันก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญค่ะบ้านสูงใหญ่ขนาดนี้เราก็ต้องจัดไปค่ะวีฟคอลลาเจนค่ะจัดไปสวยๆนะคะข้อเข่าไม่ดังกวบๆๆๆนะคะยิ่งสังขารขนาดนี้แล้วก็ต้องกินนิดนึงนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็รีวิวกันเรียบร้อยแล้วและเจอกันใหม่นะคะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้บ้าน3ชั้นเนี่ยทำข้อเข่าเสื่อมได้แต่ผิวหน้าสวยเนี่ยก็ช่วยได้ด้วยนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของซิตาค่ะข้อเข่าไม่เสื่อมด้วยวีฟคอลลาเจนค่ะ